สไตล์และดิฉันนะว่าทางเรื่องของผู้ต้องขังหญิงเพราะว่าเราเปิดระบบผู้ต้องขังของไทยนั้นเนี่ยยังเห็นที่ต้องทำกลุ่มเรื่องนี้ควรแต่ถ้าเป็นเรื่องของน้องวัยใสนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งกระทรวงศึกษาแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมนี่ครับดีงานเขียนภาษาไทยนี่โอเคเลยถ้าเขียนเนี่ยแม่ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับเขียนเท่าแบบหม้อแกงพี่ดีได้หรอเพราะว่าในปัจจุบันนี้ตัวสอนตัวเล็กนะถ้าไม่มีการใช่ไม่ต้องหรอกจะทำนี้ดีกว่าซึ่งในกรณีอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากโดยที่ประโยคการเขียนเนี่ยเป็นประโยคสั้นๆที่คล้ายๆกับเวลาเราไปเจอธรรมะในปฏิมาตรนะฮะทำแบบนั้นออกมาแล้วมาจากคนที่เป็นผู้ดูแลนาซีเรียมซัมติงนั้นเนี่ยมันจะทำให้แคร์รี่เดอะเมสเซจได้หนักแน่นกว่าเราสำคัญแคร์รี่เดอะเมสเซจได้ยิ่งกว่าสปีช short simple precise บอกจริงๆเรื่องของคุณแม่ไวใสเนี่ยนะเกี่ยวกับการที่มายาจะเป็นทูตของท่องเที่ยวที่ประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่มายาสนใจมากแล้วก็ประเทศไทยคือ tourist destination hot spot แล้วเราถ้ามาทำงานในด้านนี้แบบดึงดูดแล้วก็แบ่งความรู้ของคนไทยแบ่งวัฒนธรรมไทยให้กับนานาชาตินั่นคือสิ่งที่มายาอยากทำมากอยู่แล้วก็ตื่นเต้นค่ะได้คุยถึงเรื่องนี้แล้วก็จะได้คุยกับท่านนายกด้วยเรื่องเกี่ยวกับการท้องของวัยรุ่นซึ่งเป็นอะไรที่เราเริ่มตั้งแต่ก่อนประกวด Miss Universe Thailand แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเหมือนแบบเหมือนเสียงเราใช่ค่ะเสียงเราเริ่มกระจายมากขึ้นถึงมาพบนายกได้ตื่นเต้นมากค่ะพี่ออรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะรู้สึกเป็นเกียรติที่มายาได้ทำฝันเป็นจริงใช่ไหมได้แบบได้เป็นกระบอกเสียงได้พูดเสียงดังขึ้นในสิ่งที่มายาอยากทำพูดภาษาอังกฤษนิดนึงว่าวันนี้เรา So today I have the great honor to be here to meet the Prime Minister. The first thing that we will discuss is about me being the ambassador of tourism here in Thailand. Just to see, you know, what it's all about, what my duties will be, and you know, how we will proceed. But very exciting because tourism in Thailand is, you know.It's the number one reason why so many people travel across the globe to come to our amazing country, amazing Thailand. So just to get in a little bit on that, but also I'll get to talk to the Prime Minister about the subject that I've wanted to help with since before I started this whole pageant with pregnancies and teenagers. So yeah, I'm very excited. It's going to be a good day. วันนี้มายาจะเรียกนายกว่าอะไรคะเดี๋ยววันนี้จะขอท่านนายกว่าขอเรียกเป็นลุงตู่ได้ไหมเพราะว่าชิงป่าแล้วก็รู้สึกใกล้ชิดถ้าจะเรียกเป็นลุงตู่ได้ก็จะแฮปปี้มากค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนพบกับท่านนายกนะคะแล้วคนอื่นรับข่าวสิ